มิดารานักสแสดงหลายต่อหลายคนที่มักจะเจอไดเรคคอมเมนต์แปลกๆส่งมาผ่านสื่อโซเชียลให้ได้เห็นข่าวกันอยู่ไม่น้อยก็ไม่รู้ว่าจะเจอกับเขาบ้างหรือเปล่าสําหรับนักสแสดงหนุ่มมากความสามารถอย่างเจเจพิพัฒน์ติลพรพัฒน์ดโดยล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเผยเรื่องนี้พร้อมแย้มโปรเจกต์ซีรีส์บทสุดท้ายหลังขึ้นแทนแบรนด์แอมบาสเดอร์โนวีอฟเร์โดยเผยให้ฟังว่า ก่อนอื่นก็ดีใจซิงเกิลเธอยังอยู่ในเพลงที่ฉันฟังอิยูรีสติวเฮียกระแสดียอดวิวพุ่งหลักแสนกว่าแล้วคนที่ฟังและได้ดู MV ก็ชมว่าดีจังเลยต้องให้เครดิตพี่แก้วผู้กำกับและทางพี่แพทวง KLEAR ที่แต่งเพลงดีๆมาให้ ส่วนตัวได้เข้าไปดูคอมเมนต์ตลอดอยากรู้ทำออกมาแล้วได้ไหมกับสมัยนี้เพราะไม่ได้ทำเพลงแนวแบบร่วมสมัยทำแบบที่ตัวเองชอบที่ฟังมากกว่าเล็งทำซิงเกิลที่2ออยู่แต่ถ้าไม่เจอคนที่อยากมาโปรดิวให้ก็นึกก่อนว่าจะทำดีไหมเพราะถ้าทำแนวเพลงต้องออกมาแล้วรู้สึกสบายใจก็อาจจะเปลี่ยนแนวให้บวกขึ้นหน่อย ส่วนตอนนี้ก็พยายามออกกำลังกายฟิตหุ่นถามว่ามีไดเรกแปลกๆเชิงคุกคามส่งรูปที่ไม่เหมาะมาบ้างไหมก็มีบ้างแต่ตนไม่ค่อยเล่นโซเชียลเลยไม่เห็นบางที่ผ่านไปนานแล้วมันก็หายไปแล้วซึ่งจะไม่กดเข้าไปดูถ้าไม่รู้จักทําให้พอเดาได้ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วที่ส่งมาและถ้าเยอะมากคงซีเรียสส่วนตัวจัดการกับอะไรพวกนี้ได้อยู่แล้วและถ้าคุกคามสร้างเดือดร้อนก็ต้องทําอะไรสักอย่างแต่ยังไม่เคยเจอ ด้านงานแสดงจะมีโปรเจกต์ใหญ่เริ่มคุยมาตั้งแต่ปีที่แล้วระอาจ,จังหวะเวลาเหมาะสมคาดรู้กันภายในเร็วๆนี้คงเซอร์ไพรส์กันรับท่าถ่ายหลายอย่างทั้งพล็อตเรื่องคาแรคเตอร์เป็นแนวของซีรีส์เรื่องนี้รวมถึงทีมงานนักแสดงที่ร่วมงานด้วยรับเป็นอะไรที่ใหม่มากเพราะตนจะเล่นละครสะส่วนใหญ่มีซีรีส์และภาพ,พยนตร์บ้าง สำหรับเรื่องหัวใจก็โสดเป็นศูนย์ไม่มีเวลาเลยไม่ได้ปิดแต่โฟกัสงานมากขึ้นพอได้อยู่กับตัวเองมีงานอะไรก็ทำหมดไม่ใช่แบบเผื่อเวลาไปทำอะย่างอื่นทำให้บางทีไม่ออกไปไหนหรือเจอเพื่อนพอทำงานก็เหนื่อยตอนนี้อยากทำงานมากกว่ามองว่าถ้าเจอก็คงจะเจอะเองไม่ได้คิดอะไรเรื่องนี้เลยปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาและจังหวะของมัน